รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเนี่ยตั้งใจทำจะให้ลูกนะเพราะลูกชอบรับประทานปีกไก่มากคุณไปชิมของเขาแล้วคุณว่ายังไงบ้างล่ะโหอร่อยมากเลยอ่ะคือเอาจริงไม่รู้เป็นของคู่แข่งขันไม่งั้นจะไม่ใช้คำว่าคู่แข่งขันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์15:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นปากเต็มคำเนี่ยนะคะอาจารย์นิสักจะมี1เมนูแสนอร่อยนานาเทดดี้จะมี1เมนูแสนอร่อยจากวัตถุดิบเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันใช่ไหมฮะเราก็เมื่อก่อนเราก็เข้าใจแบบนั้นแต่มั่นใจว่าทั้ง2เมนูเนี่ยน่ากินน่าอร่อยเหมือนกันแน่นอนอ่ะพูดถึงโจทย์ในวันนี้ปกติเขาเป็นฝานะอันนี้แบบเราไม่พลาดอะรอบนี้ผมรู้สึกเขาพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไงให้แบบดูหลากหลายขึ้นน่ะอ่ะเปิดเลยไหมฮะอ่ะยังคือเดาไม่ออกอยู่แล้วอะไรอุ๊ยน้ำอัดลมอ่ะขาวๆซ่าๆแต่ไม่ใช่โซดาแน่มีกลิ่นน้ำโคล่ากลิ่นกินมาตั้งแต่เด็กตายแล้วเราต้องทำกับข้าวอะไรเนี่ยรายการกับข้าวเอาน้ำอัดลมมาโอ้ยงานหนักแล้วล่ะสิคุณผู้ชมรายการเราเป็นรายการเครื่องดื่มแล้วเหรออ้าวก็แหมผมมีเจ้าหญิงแห่งวงการเบเกอรี่และเครื่องดื่มอยู่อ้าวเรามีสุดยอดโอรสคาเฟ่อ้าวเฮ้ยทำไมขำอ่ะพูดถึงอันนี้ก็คือโคล่านะถูกไหมน้ำซ่าสีดำที่เป็นที่นิยมแล้วก็อันนี้เป็นโซดามะนาวพูดกลางๆก็โซดามะนาวเป็นน้ำซ่าอีกยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่มีสีดำแล้วก็มีรสออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆด้วยเสียหรือเปล่าครับเนี่ยฟองขนาดนี้ไม่เสียหรอกอาจารย์นิสสักทำเมนูอะไรอ่ะเขาเลือกใช่ไหมหรืออะไรเราไม่ได้อยากเลือกก่อนหรอกแต่เราโคล่าทำไมเขามีสิทธิ์เลือกล่ะครับเอาเถิดดีอ่ะเขาเลือกโคล่าเราก็ต้องทำอันนี้แหละเราไม่ได้เลือกแล้วไงใส่มะนาวเราก็กินก็น้ำแข็งด้วยถ้าเกิดว่าเต็มปากเต็มคำเป็นรายการอาหารไงเรามีโซดามะนาวอย่างเงี้ยหนึ่งเหยือกทำอะไรดีคือส่วนตัวคิดนะว่าแบบพอมาเจออะไรแบบเนี้ยมันคือเปิดกระป๋องเปิดขวดใส่น้ำแข็งกินยากสุดก็คือแบบขนมหวานอ่ะก็ไปทำไอติมแต่แบบอาจารย์เขาอาหารใช่ไหมล่ะเราสู้หน่อยสิเขาทำเมนูอะไรอ่ะเขาทำไก่อบโคล่าอ๋อปีกไก่กลางป่ะเขามาไก่เรามาหมูไหมได้สิแล้วเราเอาเลยฮะแล้วเราสองคนหมูคุณอย่างคุณดีๆอย่างเราสองคนต้องเป็น3ชั้น เดี๋ยวค่อยไปดูก่อนว่าเป็นส่วนไหนอ่ะหมูทอดโซดามะนาวครับน่ากินไหมมาชมพร้อมๆกันเลยฮะเรากินไปเมื่อกี้เราไม่รู้ด้วยว่าของเขาเราก็เฮ้ยอร่อยจริงจริงเรากินหมดเลยเราคนเดียว4ปีกอ่ะคือมันหวานๆแล้วมันเค็มๆหอมๆเกือบแก้ตัวไม่ทันนะหวานมากหรือว่ารสชาติกลมกล่อมครับรสชาติดีรสชาติดีเราจะทำไก่อบโคล่าอืมเนี่ยตั้งใจทำจะให้ลูกนะเพราะลูกชอบรับประทานปีกไก่มากเนี่ยจิตใจพ่องงดงามมากจานเขาเรียกปีกไก่กลางหรือปีกไก่อันนี้ปีกไก่ส่วนกลางเวลาจะไปตลาดปีกไก่กลางหรือถ้าเราจะมองว่านี่อวัยวะส่วนไหนอ๋อเป็นส่วนปีกกลางไก่จะปีกไก่กลางปีกกลางไก่ก็ใช้ได้แต่อย่าไปซื้อไก่กลางปีกละกันมันไม่ได้กลิ่นจริงไหมเออทำไมต้องถามมึงงงอ่ะเนี่ยดูสิต้องเลือกขนนิดนึงติดมาก็ไม่ได้กลัวจะระคายปากลูกอันนี้ทำไมปีกเล็กจังล่ะเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันควรใช่ไหมไก่ตัวนี้หมูทอดโซดามะนาวนะครับแม่ส่วนผสมนิดเดียวเองนะง่ายคุณไปชิมของเขาแล้วคุณว่ายังไงบ้างล่ะโหอร่อยมากเลยอ่ะคือเอาจริงไม่รู้ว่าเป็นของคู่แข่งขันไม่งั้นจะไม่กินใช้คำว่าคู่แข่งขันแล้ว คุณคิดดูดิเมื่อกี้กินข้าวใช่ป่ะข้าวสวยร้อนๆแล้วก็เจอไอ้ปีกไก่เนี่ยแล้วด้วยความที่ข้างนอกมันหวานหน่อย
มันคือมันรูดปุ๊บกินกับข้าวเพลินมากอ่ะเอ้ยคุณย้ายสั่งไหมแล้วพอรู้ว่าเป็นของอ้วนขันเนี่ยรู้สึกแบบก็งั้นหมูทอดเราอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนพี่ไม่กล้าจับเหมือนกันแต่รู้สึกชื่นชมมาหมูทอดโซดามะนาวคุณบอกว่าคือแบบเน้นมันๆเข้าไปสู้เลยใช่ไหมฮะอะไรเนี่ยมันล้วนนะเนี่ยเราเรียกมันว่าสามชั้นอ๋อซื้อสามชั้นมาเสร็จแล้วถ้าเกิดเราหั่นเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันมีหนังอะเวลาทอดมันแข็งไงมันเหนียวเราก็เลยจัดการเลาะหนังออกหมดเลยเหลือแต่มันซึ่งเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดมันกับเนื้อนุ่มๆโอ้โหมันนุ่มๆกับเนื้อแข็งนิดหน่อยได้อ่ะแล้วเราก็จะเอามาหมักกับโซดามะนาวของเรายี่ห้อที่ชอบอ่ะคุณยี่ห้ออะไรก็ได้แต่จะบอกว่ามันเข้ากันจริงๆคุณใส่ลงไปหมักใส่โซดามะนาวแล้วก็แช่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงขยับมาก็ไม่ใช้อันใหญ่ขอโทษอ่ะก็ใส่ลงไปโอ้ซ่าอยู่ระวังตัวนะถ้าซ่าฮะอ๋อซ่าเราขอโทษครับอ่ะไปคนตรงนู้นไปซ่าเราอ่ะไก่โคราชนี่เขามีน้ำจิ้มปะไม่มีนี่วันนี้คุณซ่ายิ่งกว่าโซดานะครับสู้ต่อเอาดิอย่ายอมซ่าเหรอช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูลูกชิ้นกุ้งทอดกรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีใส่เนื้อกุ้งบดละเอียดลงในอ่างผสมตามด้วยมันหมูบดละเอียดโขนต้นหอมน้ำมันงาและแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกินวดผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็นก้อนละ20กรัมนำลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองสวยตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดน้ำจิ้มลูกชิ้นใส่ภาชนะตามด้วยลูกชิ้นกุ้งทอดตกแต่งด้วยแครอทพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลูกชิ้นกุ้งทอดทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี